ามาผ่าหัวบอลสีกันค่ะตัวนี้นี้หนึ่งหัวจำไม่ได้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าลืม อันนี้ด้วยเหมือนกันมีทั้งหมด3หัวผมจะผ่าแบบตามเขี้ยวเขาจะมีเขี้ยวอยู่เนาะมีเขี้ยวหลายตัวอยู่ค่ะเนี่ย1 2 3 4จะไม่ผ่าเยอะเพราะว่าจะให้เขาโตไวๆไม่ได้ชำนาญหรอกค่ะแต่ว่าเคยแบบผ่าแล้วมันเน่าเพราะว่าเราอยากได้เยอะเราอยากได้ไวเนาะรีบก็เลยได้เรื่องเลยเน่าไปหมดเสียดายมากผ่ากันดีกว่านี่มีอยู่มันแง่งมาแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ติดละเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างเอายางออกแล้วก็เอาปูนแดงป้ายเวลาผ่าก็ต้องระวังเพราะว่ายางเขามีจริงๆควรจะใส่ถุงมือบางท่านเขาก็จะแบบหั่นเยอะๆแต่ว่าของอุ้มอ่ะผมกลัวว่ามันจะแบบตายอีกเหมือนเดิมอุ้มก็เลยยังไม่แบบหั่นเยอะจะแบบเอาหัวใหญ่ไปก่อนเพื่อให้เขาโตไวขึ้นค่ะไม่รู้อันนี้จะได้กี่อันว้าย เห็นไหมมันก็จะมีแบบตกเพราะเราไม่ชำนาญเดี๋ยวเอาไปล้างสีมันบางทีหนูอุ้มเห็นที่เขาผ่านะโหแล้วผ่าแบบถี่ยิบมากเลยแต่ว่าอุ้มก็ไม่ได้ชำนาญนะเนาะไม่อยากจะแบบเอาหัวที่มันแบบอย่างนี้ก็มีแล้วมีเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยมีแล้วมีแล้วก็จะเอาหน่อยเพราะว่ามันน่าจะติดง่ายหน่อยเพลินค่ะเพลินไม่เอาละพอละเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเน่าหมดมาดูตรงนี้กันอย่างเดี๋ยวแยกจริงๆอบก็ได้ค่ะแต่ว่าผมไม่ได้อบหรอกค่ะคงแบบว่าปลูกปกตินี่แหละทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เดี๋ยวเอาไปล้างเอายางออกก่อนประมาณนี้ไม่รู้ว่าอันนี้คือชื่ออะไรมากเลยก่อนจริงต้องใส่ถุงมือด้วยซ้ำ
นี่ก็ใช่นะครับคุณแม่ขอตัดแบ่งครึ่งก่อนนะยิ่งให้อุ้มเห็นก็ผ่านผ่าครึ่งนี้ก็พอไม่เอาเล็กไม่เอาแบบเล็กไปเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเกิดช้าอยากให้มันเกิดไวอย่างอันนี้มันได้3เลยนะคะถ้าจริงๆแล้วมันมีตัวนี้ขึ้นมาอยู่เอาให้ดูเอาให้ดูตรงนี้1 2 3ตัวนี้เหมือนหัวแก่เลยค่ะหัวแบบแก่แล้วอ่ะเมมี่ต้องคมแล้วก็รักษาความสะอาดหน่อยดูหัวดูบอลเนาะเดี๋ยวไปล้างน้ำอีกทีนึงพอละคือไม่อยากให้มันแบบอยากให้มันติดไวๆมากกว่ามันโตไวกว่าเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราล้างเอาพวกเรียกว่าอะไรนะยางมันออกอะค่ะทีละอันก่อนแล้วเสร็จแล้วเราจะไปผึ่งไว้ค่ะผึ่งให้มันแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงเคาะกันลงปูดกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่มันก่อนที่จะผึ่งเดี๋ยวอุ่นไปทาปูนแดงก่อนระวังนะคะไอตัวยางมันสำคัญมากเลยโดนหลังมือนี่คันนิดเลยตัวอีก3อีกขั้นตอนที่3ของอุ่มนะคะอุ่มก็จะมาทาปูนแดงตัวนี้นะคะผสมน้ำน้ำแตะๆนิดนึงคู่มือเธอเชื่อก็เริ่มกันเลยก็ทาที่มันมีแผลอยู่ตรงไหนก็ทามันตรงนั้นจริงๆ
จริงๆผมมองว่าจริงๆเวลาเราแบบพอเราผ่าเสร็จมันก็เหมือนต้นพวงพวกไม้ที่มันมีแผลทุกชนิดอะเราก็ผ่าเสร็จแล้วก็ทาเลยแต่อันนี้ตัวนี้มันมียางจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะให้แห้งก่อนแล้วค่อยทาก็ได้แต่ผมคิดว่าทาไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรก็เหมือนแผลพวกฮาวเทียพวกไม้หนามเราก็เหมือนกันนี่แหละจะเห็นอยู่มันยังมียางอยู่เนาะแตะแตะแตะสวยสีออกชมพูมันจะเป็นออกเป็นชมพูเข้มๆบานเย็นนะคะมันจะไม่ออกบานเย็นแท้มันจะมีขาวๆแซมๆเขียวด้วยกระดูกก็จะเป็นแบบสีแบบเข้มๆหน่อยจะดำก็ไม่ดำมันแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าตะลุกระดูกมันก็จะประมาณนี้ตัวนี้จับ2ต้นนี้จับลงกระถางแล้วค่ะไม่ได้ขายแล้วเปลี่ยนใจทุกเวลาเปลี่ยนใจได้เสมอแต่จะมีต้นนี้ค่ะที่จับลงดินกระถางอีกตัวนึงก็โอเคตัวนี้ก็จริงๆแล้วเริ่มจะแบบหวั่นใจตัวเองว่าจะต้องเอาไว้3ดีไหมแอบเสียดายอยู่เหมือนกันตัวนี้จะมีแบบว่าขอบตรงนี้จะขาวๆแล้วเขียวๆก็เขาก็จะใบก็จะเป็นแบบจุดๆสีๆด่างๆออกไปแตกต่างกันไปคาร์บอนสีจะไม่คงที่อยู่แล้วในกรณีที่แตกต่างสายพันธุ์ไม่ใช่พื้นฐานเขาอย่างเช่นอย่างฮกหลงอะค่ะฮกหลงเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้ตอนแรกๆก็จะเป็นแบบดำออกมาพอเลี้ยงไปสักพักเดี๋ยวเขาก็จะกัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใบเก่าๆก็จะเหี่ยวแห้งไปบอนสีถ้ามันเหี่ยวแห้งไปเราก็ตัดทิ้งแค่นั้นเองบางคนซีเรียสเรื่องนี้อย่าไปซีเรียสนะคะบอนสีมันเป็นการผัดใบของเขาไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดใบเน่าใบเหี่ยวแต่หัวเขายังอยู่นะเน้นที่หัวค่ะแล้วก็เข้าใจบางคนบอกว่าอยากได้ใบแบบสวยๆอยู่นานๆอยู่นานได้มันอยู่ที่การเลี้ยงดูของเราด้วยอุ่มจะหล่อน้ำทิ้งไว้แบบนี้ก็คือหล่อน้ำยังไงในอุ่มมีโรงเรือนซึ่งมันมีแสลนในการพังแสงแบบนี้ซึ่งแสงมันไม่ได้เข้ามากระทบน้ำโดยตรงมันก็ไม่เป็นอันตรายกับรากแต่ถ้าบางคนไปวางในที่แจ้งที่มันมีแดดแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะในการหล่อน้ำเราต้องรู้ด้วยนะว่าไม่ใช่แต่ว่าเราจะหล่ออย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่ามันร้อนมันอบไหมบางทีก็จะอยู่ในมุมนี้ที่แบบว่าเหมือนกันค่ะถ้าต้นใหญ่หน่อยก็จะเก็บความชื้นได้ดีอย่างบางคนถามว่าหน้าดินที่หุ้มนี่คืออะไรก็คือเปลือกสนจากนิวซีแลนด์ค่ะเป็นการนำเข้าของยี่ห้อหนึ่งของที่อุ่มซื้อมานะคะก็จะทางเมืองนอกเขาไม่มีขุยมะพร้าวแบบปลายแบบเราเขาก็ใช้เปลือกสนแทนก็ประมาณนี้มันอบมันการพันคาดการฆ่าเชื้อมาแล้วไม่ทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายเนาะก็อุ่มก็จะใช้ตัวนี้กับพิษมอสแล้วก็เพอร์ไลท์ของอุ่มค่ะก็จะประมาณนี้บางต้นถามว่าบางคนบอกว่าขายไหมขายค่ะอย่างพวกกระถางอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยขายอยู่ที่300แต่ค่าส่ง100นึงนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทักมาอันนี้มีอยู่ 1,000 น่าจะอันนี้มีอยู่4สายพันธุ์ก็จะเป็นอีเหนาฮกหลงแล้วก็อะไรนะเพชรอะไรสักอย่างพญาเสวกพญาอันนี้เป็นพญาเสวกค่ะไม่ใช่เพชรเป็นพญาเสวกอันนี้อยู่ที่กระถางละ300แล้วก็ค่าส่ง100นึงนะคะก็จะมีอยู่หลายๆต้นที่มันเป็นกระถางที่มันมี3สายพันธุ์ประมาณนี้ใครอยากได้ก็ลองทักมาดูเพราะว่ามันก็โอเคอยู่แล้วต้นนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไก่เดชาค่ะอันนี้เป็นฮกหลงอันนี้มีอยู่
ไก่เดชามีอยู่2ต้นแล้วก็ฮกหลงมีอยู่ต้นนึงเท่ากับว่ามี3ต้นตัวนี้ก็ขายเหมือนกันค่ะ300เพราะว่ามันทรงสูงอ่ะขอค่าส่ง100นึงละกันค่าแพ็คคือค่าส่งอ่ะมันไม่ได้คิดค่าส่งค่ะมันเป็นค่าแพ็คมากกว่าค่าแพ็คค่าใช้วัสดุค่ากันโอเคอันนี้ก็ขายอยู่อันนี้เป็น200รวมส่งค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ที่250เอ้ย200ดีกว่าอ่ะ200แล้วกันค่ะรวมส่งโอเคตามนั้นค่ะ